มาสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับครับคุยหลังเกมมาพูดคุยกันครับเล่เข้ามาฝากแชร์ด้วยแล้วรอท่านผู้ชมสักพักหนึ่งแล้วเข้ามาคุยกันนะครับWelcome, welcome. สวัสดีครับเรามาพูดคุยวันนี้นะครับสำหรับโปรลีกซีซั่น7 Presented by D-Tag คุยหลังเกมกับวันที่4ของการแข่งขันซึ่งวันนี้ก็เป็น MG นะ Magic Esports ยังแรงต่อเนื่องนะตอนนี้นำหัวตารางแล้วนะครับแล้วก็ NGX วันนี้แผ่วลงเล็กน้อยจากไทมิ่งที่หลายๆทีมเล่นกันรวมถึง KOG ยังเอาตัวรอดได้นะ KOG ยังเอาตัวรอดได้นิดหนึ่ง CG กับ NGX เนี่ยวันนี้แผ่วเลยเพราะว่าเล่นยากจริงครับด้วยไทมิ่งครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันแบบรวดเร็วเราจะไม่ได้แบบพูดคุยกันเรื่องลงรายละเอียดแท็กติกมากมายนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแต่ละไฟแทบจะไม่มีแท็กติกเลยนะครับแทบจะไม่มีแท็กติกกินข้าวโอ้ยหิวมากเลยยังไม่ได้กินข้าวเนี่ยเพิ่งกลับมาถึงก็ต้องทำงานต่อเนี่ยผมขยันขนาดนี้ผมยังไม่รวยสักทีผมเอาเงิน 6,000 บาทไปลงทุนดีกว่าแป๊บเดียวก็ได้แล้วทางด้านของ Porsche แป๊บเดียวก็ได้แล้ว15ล้านอ่ะเอาเงิน 6,000 บาทไปลงทุนดีกว่าทำงานทำไมวะเนี่ยทำงานแทบตายทำไมวะเนี่ยงงมีสัก 6,000 มั้ยล่ะยืมหน่อยอย่าไปลงทุนไงตารางรวม20ทีมเดี๋ยวเปิดให้ดูท้ายการพูดคุยกันนะครับหลังเกมนะอันดับแรกเลยเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยเรื่องทีมก่อนว่าวันนี้ทีมอะไรลงแข่งกันบ้างนะครับเพราะว่าก็ได้เห็นหลายๆทีมเลยในการแข่งขันนะครับวันนี้ทีมที่ลงอันนี้คือทีมที่ลงนะครับทีมที่ลงเป็น KOG มี CGDG LGDS Delta X Magic eSportนิกมากาแล็กซี่ชาร์เปอร์นะฮะเกมเมอร์สมุทรปราการอีอารีน่าดรีมบูสซูสแล้วก็ NCX eSport นะครับก็12ทีมถามว่ามีใครดูน่ากลัวก็แน่นอนแหละก่อนเริ่มเกม CG Delta X Magic นิกมากาแล็กซี่4ทีมนี้คือดูน่ากลัวที่สุดในกลุ่มการเล่นวันนี้นะครับแต่ว่าพอออกมาจริงๆก็มีแค่2ทีมเท่านั้นที่ทำผลงานได้ดีก็คือ Delta X และ Magic อีก2ทีมที่เหลือเนี่ยถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานเลยนะฮะจากการทำผลงานในสัปดาห์ที่แล้วนะครับหัวฟ้าหล่อมากสวัสดีน้องดนครับปักหมุดกันปักหมุดน้องดนกันเทปะโคตรเท่เลยนะอ่ะเรามาดูในพื้นที่การเล่นของเกาะสวรรค์ก่อนคือลายเครื่องบินก็โอเคแหละผมว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเลยก็คือทีมไหนที่เลือกไปเล่นกับเดลต้าเอ็กอะ 90% แพ้นะครับ 90% แพ้คุณก็ต้องเข้าใจด้วยว่าทีมเขากำลังมาแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอร์มการเล่นเอ่ยทีมเวิร์กเอ่ยอะไรหลายๆอย่างเขากำลังมาแรงคุณจะเอาเรือไปขวางน้ำเชี่ยวมันคงไม่ได้ตรงนี้ทำงาน3เดือนก็ซื้อปอร์เช่10ล้านได้กูทำมา10ปีขับแจ๊สทั้งชีวิต บวกคันหนึ่งผิดบวกคะแนนหรือเปล่าบวกคะแนนหรือเปล่าเดี๋ยวดูตารางคะแนนกันหลังจบการพูดคุยนะครับอันนี้คือเหตุผลแรกที่ดิมบูผมว่าเขาเลือกผิดไปหน่อยเขาเลือกผิดไปหน่อยจริงๆอย่าง KOG เองก็เลือกจะเบี่ยงและหลายๆแผนที่เราน่าจะเห็นกันนะครับแล้วก็มันไม่มีประโยชน์เพราะว่าผมมองว่าทีมระดับเดียวกันมายิงกันตั้งแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยมันมีแต่ข้อเสียทั้งหมดนะครับไม่ได้มีข้อดีเลยทั้ง2ทีมนะผมไม่ได้ว่าใครเก่งกว่าใครหรืออะไรยังไงแต่ตอนนี้ Delta X แข็งมากเรื่องการไฟต์ตอนนี้ผมให้3ทีม Delta X Evos แล้วก็ Nigma Galaxy 3ทีมที่ไฟต์แบบ4ต่อ4และดูมีระบบระเบียบมากที่สุดณนะตอนนี้นะครับคือด้วยต้นเกมเนี่ยพอมันลงก็อารมณ์เดียวกับ KOG โดนนั่นแหละอารมณ์เดียวกันก็คือเขาสามารถเก็บตัวผู้เล่นได้รวดเร็วแล้วจริงๆคือ Delta X เนี่ยเป็นทีมหนึ่งที่มีแค่ปืนกระบอกเดียวอ่ะนะครับ
ปืนกระบอกเดียวมันไอเนี้ยมันเก่งแล้วอ่ะนะครับอันนี้คือจังหวะแรกของเกมแรกตอน KGPT NGX เข้าลึกไปหน่อยไปงานระเบิดอ่ะเพื่อนตาทีหลังโดนยิงดาวฟรีผมวิเคราะห์อย่างนี้ครับคือจริงๆเนี่ยเขาทำตามหน้าที่เขาครับกับการปาระเบิดเขาคุยกันก่อนแล้วแหละว่าเขาจะเล่นอะไรยังไงซึ่งถามว่ามันไม่ใช่เป็น NGX กับ KOG 4ต่อ4ไงมันเป็น NGX KOG Delta X Gamer สมุทรปราการแล้วทั้ง3ทีมที่ว่ามาด้านหลังเนี้ย2ทีมเนี่ยแน่ๆแหละ Gamer สมุทรปราการกับ NGX ยิง KOG และ Delta X ยิง KOG และ NGX เข้าใจใช่ไหมครับมันเหมือน2ทีมที่อยู่ตรงกลางโดนลุมยิงจากอีก2ทีมที่อยู่ด้านนอกเท่ากับว่าทีมที่มีผลประโยชน์สูงสุดคือ Delta X เขาไม่ต้องเข้ามาปะทะเลยอยู่ไกลสุดนะครับคนที่เสียคือ2ทีมคือ NGX แล้วก็ทางด้านของ KOG ซึ่งผมมองว่าถึงโอซาก้าช็อตนั้นจะถือปืนลูกซองอะไรผลออกมาไม่ต่างกันแน่นอนอาจจะมีแค่ว่า NGX อาจจะจบก่อน KOG หรือ KOG จะจบก่อน NGX เท่านั้นผมว่าตรงนั้นมันผิดเรื่องไทมิ่งมากกว่าครับมันเรื่องวงและเรื่องไทมิ่งของการเล่นน่ะเพราะว่าผมคิดว่า NGX ก็เข้าใจดีว่าจะต้องไฟท์แต่เขาคงไม่คิดว่าจะต้องไฟท์ถึง 2-3 ทีมขนาดนี้เขาก็คงไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับอีโวสมีสิทธิ์แซงแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าเขาแซงได้หรือไม่ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในช่วงของสำคัญของเกมแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะไหลกันไปเร็วๆแหละมันไม่ค่อยมีไฟที่เราจะวิเคราะห์ได้แบบเต็มๆเท่าไหร่วันนี้มันจะต้องไปนั่งดูเรื่องวงเรื่องทามมิ่งแล้วก็บางไฟนะบางไฟที่สำคัญที่สุดของวันนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นไฟของ CGDG KOG และ Delta X ในแมปทะเลทรายไฟนั้นน่ะเห็นชัดเจนและบ่งบอกถึงวิธีการเล่นชัดเจนในวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมหาจุดที่มันควรจะพูดนะครับผมอยากให้ดูวงก่อนวงเฟนแรมมันจะขึ้นตอนไหนเนี่ยเพราะนอกนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับมันก็เป็นการยิงกันประปรายซะส่วนใหญ่จะเปิดวงให้ดูนะครับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับคุยหลังเกมมาทุกวันแหละหลังการแข่งขันโปรลีกจบนะครับเขาไม่เปิดวงเลยเหรอวะเขาไม่คิดจะเปิดวงเลยเหรอนี่6นาทีอ่ะโอเคเปิดมาอีกทีวง2แล้วนะครับให้ดูวง2เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าให้ผมขยายขึ้นอีกนิดนึงไหมครับขยายนิดนึงแล้วกันนี่ตรงนี้เนาะน่าจะเห็นกันคือเนี่ยวงแรกมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมทุกทีมก็ขยับสิ่งที่ผมอยากให้เห็นเลยในวันนี้ก็คือ12ทีมไม่มีใครอยากยิงกันเลยอ่ะ12ทีมไม่มีใครอยากยิงกันเลยและการตัดสินใจผิดพลาดครั้งเดียวของหลายๆทีมเนี่ยส่งผลทำให้ตัวเองแพ้เลยนะครับดูอย่างดู NGX นะครับNGX อยู่ตรงนี้อยู่ด้านล่างของแมปเลยเท่ากับว่าถ้าวัดกันจริงๆเนี่ยความไกลจากจุดศูนย์กลางวงเนี่ยน่าจะไกลที่สุดนะครับน่าจะไกลที่สุดสำหรับ NGX Magic ก็รองลงมา2ทีมนี้เนี่ยมีทางเลือกที่คิดได้เหมือนกันนะครับทางเลือกที่คิดได้เหมือนกันก็คือเราสามารถเข้าข้างในวงเลยก็ได้หรือจะเล่นขอบวงหรือจะเล่นอะไรก็แล้วแต่มีสิทธิ์คิดหมดเลยดูที่เกมเมอร์สมุทรปราการดูที่ NGX ดูที่ Sharper นะครับ3ทีมนี้เนี่ยมันเป็นตัวแปรสำคัญในการเล่นช็อตต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูช็อตหนึ่งที่มันเป็นช็อตของการเล่นที่ Sharper และ NGX อยู่ข้างๆกันแต่เลือกที่จะไม่ตีกันเลือกที่จะไม่ตีกันและ NGX เปลี่ยนใจในการขยับเข้ากลางวงต่อนั่นแหละคือหายนะของ NGX ในเกมแรกนี่ครับไฟตรงนี้ผมให้ดูคือไฟตรงนี้เนี่ย NGX มาพักที่เต็นท์น่ะ
มาพักที่เต็นท์บริเวณวิมาซากินะครับชาร์เปอร์อยู่บริเวณสะพานคือเขายิงกันแล้วแหละแล้วต่างคนก็ต่างรู้แล้วว่าใครอยู่ตรงไหนจริงๆถามว่า AGX ยังอยู่ตรงนี้ต่อได้ไหมก็อยู่ได้นะครับชาร์เปอร์ก็อยู่ได้ถ้าเห็นในมินิแมปแวบๆเราจะเห็น Magic Esports ผ่านหน้าไปซึ่งมาเวลาเดียวกับทางด้านของ AGX พอดีเลยนะครับห่างกันแค่ไม่กี่วินาทีนั่นคือตัวแปรสำคัญถ้าพอดไว้เห็นไหมเห็นเมจิกอยู่ตรงนี้ไหมถ้านิกมาชาร์เปอร์และเมจิกเลือกเล่นตรงนี้ต่อแล้วนิกมาไม่ไปนิกมาอาจจะต้องตีกับทางด้านของชาร์เปอร์และเมจิกแต่นิกมาจะเป็นคนที่อยู่ขนาบข้างเข้าใจใช่ไหมครับขนาบข้างไม่ได้เป็นคนที่โดนแจมแต่เขาเลือกเปลี่ยนใจในการขยับต่อในกลางวงต่อไปทันทีพอขยับปุ๊บวงต่อไปมันดันไม่อยู่ตรงกลางและในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยทางด้านของเกมเมอร์สมุทรปราการที่อยู่ข้างๆเขาเนี่ยและ KOG ที่อยู่ข้างล่างเขาเนี่ยมันต้องดันมาเพื่อตีพอดีเนี่ยครับ NGX ขยับแล้วขยับผ่านหน้าทางด้านของเกมเมอร์สมุทรปราการไปแบบที่เกมเมอร์สมุทรปราการแทบจะยิงไม่โดนเลยด้วยซ้ำไปนะครับแล้วปล่อยให้เขายึดพื้นที่ได้แล้วก็ไม่ยิงกันประเด็นสำคัญคือตรงนี้ไม่ยิงกันนับวันเราจะเหมือนลีกบราซิลขึ้นทุกวันแล้วผมจะบอกให้ทุกทีมเล่นแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่ามันมองได้ถึงเราจะไม่มีทีมไฟเราจะไม่มีการไฟท์แบบดูเด็ดเผ็ดมันในลีกเราอีกแล้วนะครับอีกแล้วถ้าวิธีการเล่นของแต่ละทีมเป็นแบบนี้เนี่ยผมมองว่าเราจะได้เห็นการไฟท์กันจริงๆอีกครั้งหนึ่งน่าจะรอบไฟนอลเลยเพราะว่าทีมที่คัดไปณจุดๆนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้แบบเล่นแบบนี้แล้วนะครับต้องไปรอลุ้นอีกทีเนี่ยพอปัจจัยที่ผมบอกไปว่าเขาเลือกเปลี่ยนสถานที่มาลงตรงนี้แล้วเนี่ยนั่นแหละครับวงต่อไปคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ 3-4 ทีมตรงเนี้ยเกมเมอร์สมุทรปราการดีหน่อยที่รอดไปได้1คนเลยคว้าอันดับได้ดีนะครับเนี่ยวงเนี้ยมันบีบบังคับอยู่แล้วครับมันเป็นวงไฟบังคับมันเป็นวงไฟบังคับใช่ไหมครับดูชาร์เปอร์สิจากทีมที่เมื่อกี้เนี้ยเล่นยากอ่ะกลายไปเล่นง่ายทันทีเพราะเขาสามารถมูฟเข้าได้เลยแต่ถ้าสมมติเมื่อกี้นี้ยังมีนิกมาอยู่ตรงนี้อาจจะมีซุสตีนิกมานี่ตีนี่นี่ตีนี่ก็ได้เมจิกตีต่อแต่ว่าไม่เลยครับกลายเป็นว่าบางจังหวะในการเลือกทามมิ่งอ่ะมันพลาดนะครับจะโทษนิกมาพลาดก็ไม่ได้นะแต่ว่าวันนี้ทุกทีมอ่ะทามมิ่งมันแปลกครับทามมิ่งมันแปลกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอบังคับไฟปุ๊บใครเปิดไฟก่อนคนนั้นเสียเปรียบนั่นแหละนี่คือ Delta X ที่รอการแจมอยู่แล้วนะครับ KOG รอเปิดเกมเมอร์สมุทรปราการใจเย็นกว่า KOG เท่านั้นเองถ้าเกมเมอร์ยิงก่อนกับ NGX แล้วชิดกันก่อนนั่นคือ KOG จะได้แจมแล้วมันจะมีโอกาสที่ KOG จะไม่โดนทั้งด้านของ Delta X ยิงด้วยเพราะว่าเวลาเขาดันมามันจะไฟกันอยู่ประมาณช่วงนี้อยู่กันหน้าวงที่เกมเมอร์สมุทรปราการจะยิงนะครับนิดเดียวเองครับเรื่องนิดเดียวของวันนี้ก็คือการเลือกพื้นที่และทามมิ่งของแต่ละทีมันแปลกวันนี้มันแปลกไปหน่อยแค่นั้นเองผมว่าจริงๆนิกมากหาพื้นที่เล่นดีแต่ประเด็นสำคัญคือตรงนั้นมันมีใครอยู่บ้างแค่นั้นเองครับเนี่ยชาร์เปอร์เข้าวงได้สบายพอเข้ามาก็ไม่ได้ยิงกับอีอารีน่าเลยนะครับแม้ว่าจะอยู่บ้านข้างๆกันอย่างที่ผมบอกว่าเอ้ยสุดท้ายแล้ววันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่ทุกทีมไม่ได้อยากยิงกันเลยพอเข้าปุ๊บอีกหนึ่งทีมที่สบายก็คือ Magic แล้วมันเหลืออีกตั้ง10วิกับวงที่ยังไม่ได้บีบไล่หลังเขาเลยเนี่ยเขาอาศัยทามมิ่งช่วงนี้ในการรอว่าใครจะยิงกันใครจะเล่นยังไงอะไรยังไงแล้วเขาก็เลือกว่าจะไปทางไหนต่อซึ่งทั้งหมดที่พูดมา3วงเฟดแล้ววง 3 เฟดแล้ว11นาทีประมาณ12นาทีเนี่ย MG ยังไม่ได้ไฟสักไฟนะครับ MG ยังไม่ได้ไฟสักไฟเท่ากับว่าของทรัพยากรในการไฟในวง3เต็มประสิทธิภาพเพราะมาจากเกาะแวะฟาร์มนู่นฟาร์มนี่มาเต็มๆนี่คือไฟแรกที่ทางด้านของเมจิกตีก็คือช่วงไฟในวง3อัปเดตวง4นะครับ
เนี่ยเข้ามาแล้วเล่นขอบวงก่อนเลยสบายสบาย CG โดนแจมหรือเปล่าโดนหลายทีมครับวันนี้เป็นวันแห่งการแจมเป็นวันแห่งการแจมนะครับเนี่ยแล้วซุดก็เข้ามาพอดีนี่ซุดเข้ามาพอดีก็เลือกที่จะเล่นตรงไหนก็ว่ากันไปนะเนี่ยสุดท้ายไอ้พวกนี้แหละก็คือทีมที่ได้ท็อปครับเนี่ยมันคือทีมที่ได้ท็อปแล้วก็คือการได้ใช้สกิลเพลย์จริงๆแล้วนะตอนนี้เพราะว่ามันเหลือทีมน้อยมันไม่ได้แจมกันขนาดนั้นแล้วนะครับเนี่ย CG ก็ยิง LGDS Delta X สุดท้ายทยอยกันมาแล้วก็ทยอยกันตายผมจะมูฟเข้าไปในช็อตนี้เลยนะครับอ่ะเนี่ยผมจะให้ดูคือโอซาก้าดันขึ้นมาแล้วเควินแคสเปอร์ดันขึ้นมาแล้วแล้วจะมีหมูหวานไนท์อยู่ใกล้ๆนี่แหละครับแต่การดันขึ้นมาที่ว่านี้เนี่ยคนที่เริ่มเล่นน่ะมันเป็นโอซาก้าและโอซาก้าโดนกระโดดใส่ก่อนด้วยการเปิดโคโนมาเนี่ยนะครับไอ้เปิดทางด้านของสกายเลอร์ตัดเข้ามาไนท์ก็อตจริงๆเนี่ยมีมอไซแต่ว่ามอไซไนท์ก็อตไม่ได้ส่งผลเลยไม่ได้ส่งผลเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าไปล้วงด้านหลังเขาไปขับวนอยู่ด้านหลังของเพื่อนนะครับเพราะว่าเขาหลบด้วยแหละเขาหลบการยิงจากทีมอื่นในระหว่างเดียวกันเดลต้าเอ็กยิงเควินน็อกไปแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดไฟกับ NGX เลยนะครับโอซาก้าเองก็โดนไป2นัดก็ทำอะไรแทบไม่ได้แล้วเนี่ยทำอะไรแทบไม่ได้แล้วแล้วดูครับบิชอปยิงเควินอีกเดลต้าเอ็กยิงแคสเปอร์อีกเท่ากับว่าไฟนี้จริงๆ NGX ไม่ได้ยิงทางด้านของ KOG เลยนะครับคนที่ยิงจริงๆเนี่ยเป็นทางด้านของเดลต้าเอ็กยิงไป2ถึง3น็อกด้วยกันปิดงานจริงๆคือปิดงานในช่วงสุดท้ายคือตัวสุดท้ายของ KOG คือไนท์เนี่ยไปไกลมากแล้วครับแล้วก็ไม่ใช่ NGX ด้วยที่ยิงคนเปิดไฟทั้ง2ทีมพังทั้งคู่ด้วยเกมเมอร์สมุทรปราการและทางด้านของ Delta X เข้าใจใช่ไหมครับผมถึงบอกว่าเนี่ยไฟเนี้ยคนเปิดไฟก่อนคือจบเลยแม่งจบเลยจริงๆเรามองแค่ภาพตรงหน้าไม่ได้อะเนี่ยแล้วก็ไปโดนเดลต้าเอ็กยิงเท่ากับว่าเดลต้าเอ็กยิง KOG ทั้งหมดไม่3ก็4คนไฟเนี่ยแล้วเขาไม่ได้อยู่ในไฟเลยนะเขาไม่ได้อยู่ในไฟเลยคนที่ไฟเสียเลือดเสียเนื้ออย่างนิกมากก็ไม่ได้คิวเกมเมอร์สมุทรปราการได้มา3คิวเนี่ยยิงกันไปยิงกันมาฟรีๆตรงเนี้ยทั้งที่จริงๆเกมเมอร์สมุทรปราการควรจะเป็นคนเปิดไฟกับ NGX ด้วยซ้ำด้วยระยะทางที่พวกเขาต้องเข้าวงก่อนนี่แหละอันนี้คือรายละเอียดในช่วงเกมแรกที่ผมอยากจะพูดนะครับผมว่ามันสนุกอ่ะมันสนุกในการมานั่งดูคิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะให้ดูตรงนี้ครับเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยเกมเมอร์สมุทรปราการเนี่ยรอดมาได้ถึง4คนนะแต่ว่ามาพลาดในช่วงหลังเท่านั้นเองเนี่ยเห็นไหมเช่นเดียวกับเดลต้าเอ็กด้านบนเดลต้าเอ็กเป็นคนแจมเดลต้าเอ็กก็เป็นคนที่เดลต้าเอ็กก็เป็นคนที่รอดเช่นเดียวกับไฟนี้ที่น้องๆกำลังดูอยู่นะครับซูสปะทะกับเกมเมอร์ใช่ไหมสมุทรปราการคนที่แจมก็คือเมจิกและเมจิกก็รอดถูกไหมครับดูนะครับมันเป็นเรื่องทามมิ่งของมือที่3วันนี้ใครที่ใจเย็นกว่าและหาพื้นที่เล่นรอในการยิงได้คือสิ่งที่ดีที่สุดณจุดนี้แล้วก็คือเห็นไหมเขายิงฟรีเดลต้าเอ็กก็รอการเข้าวงแล้วก็ยิงฟรีสุดท้ายเมจิกมูฟได้ถามว่ามูฟได้ยังไงมีรถมีของไงเนี่ยแจมไปเรื่อยๆครับเท่าที่เห็นเนี่ยซุดโดนชาร์เปอร์โดนเออารีน่าโดนสมุทรปราการโดนเมจิก4ทีมยิงกันไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเนี่ยจริงๆเนี่ยเมจิกดูนะครับ16นาทีเพิ่งจะมี1คิวเท่ากับว่าเขาเพิ่งจะมาเล่นในวงจริงๆคือวง5ในการไฟแรกนะครับแล้วเป็นไฟที่เขาเข้าวงและยึดวงได้แล้วด้วยได้เปรียบด้วยแต่ถามว่าเขาไฟดีไหมเขาไฟดีไงเขาไฟทีเดียวแล้วจบไงขอบคุณ35ดาวครับทำไมอีโวถึงย้ายไปลงพีคหลายปัจจัยครับปัจจัยหนึ่งคือหอนาฬิกาไม่มีตู้ชุบครับแล้วเขาก็น่าจะอยากเปลี่ยนแผนใหม่ๆด้วยนะเนี่ยตรงนี้ก็จบไปไม่มีอะไรเนี่ยพอเก็บ Delta X ได้สุดท้ายก็ตามมาปิดงานไอ้ตัวข้างในก็มาแจมเขาอีกนั่นแหละครับเพราะว่าเขายิงกันอยู่ในเอเรน่ากับซุดเขาก็ยิงกันอยู่เนี่ยแล้วเมจิกก็มาแจมเท่ากับว่าไฟทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคนแจมชนะหมดเลยครับเกมแรกคนที่แจมชนะหมดเลยนะครับ
ขอบคุณ35ดาวด้วยนะครับเตรียม2นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยเราจะยิ่งเห็นเลยครับว่ามันชัดกับการแจมมากนะครับลีกบราซิลสไตล์ไงก็เหมือนไทยลีกปัจจุบันนี่แหละครับนั่งแล้วก็รอแล้วก็ใครได้วงโอเคจบใครได้วงโอเคจบเลยท็อป3แน่นอนใครได้วง4ผมมีความการันตีว่าวง3วง4ใครอยู่กลางวงนะแทบจะจบท็อป3เลยถ้ามีฝีมือในการเล่นป้องกันดีกลายเป็นว่าลีกเราอ่ะจะใช้ดวงเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเกินไปแล้วสำหรับผมนะความคิดเห็นผมนะครับเรื่องแบบเนี้ยบางทีเราลีกมันพัฒนาตามการลีกบราซิลเข้ามาก่อนเนี่ยอันนี้คือจะเห็นได้ชัดว่าในตัวทีมของเราเริ่มแข่งแกร่งทุกทีมแล้วแล้วก็จะเห็นแล้วว่ามันเป็นประมาณนี้ละนะครับเกมนี้ก็เหมือนกันครับทั้งด้านของทีมบูกับLGDS ยิงกันช่วงต้นเกมมันก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อเกมนะครับแต่ว่าอยากให้ไปดูในช่วงวงมากกว่าเดี๋ยวจะเปิดวงให้ดูนะครับเพราะว่าวงเกมเนี้ยสำคัญนะหลายๆทีมเลือกเข้าวงสบายแล้วก็เลือกเข้าวงได้แบบชาญฉลาดพอสมควรแต่ว่าสุดท้ายแล้ววงมันก็เลือกที่จะหนีพวกเขาไปนะครับเกมนี้อาจจะมียิงกันบ้างยิงกันเร็วนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้จบเท่าไหร่ดูวงแรกก่อนนะครับวงแรกประมาณนี้ มันไม่เชิงรัดกุมอ่ะแต่ผมมองว่าเขาพอทุกคนมันนั่งอ่ะนะมันก็ไม่มีใครยิงกันไงขนาดคนขับรถผ่านในระยะประชิดมันยังไม่ยิงกันเลยอ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแต่ว่าส่วนหนึ่งคือเขาไม่อยากตายก่อนไม่อยากโดนแจมอะไรประมาณนี้ครับแต่ข้อสำคัญเลยคือเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่ามันทำไมผมถึงไม่ชอบวิธีการเล่นแบบนี้ในลีกเรา เดี๋ยวเราจะเห็นช็อตตรงนี้แหละครับช็อตที่ผมจะบอกอันนี้คือวงแรกนะก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับช็อตสำคัญของเกมนี้ก็คือช็อตKOG CEG แล้วก็ Delta X นะครับแต่ก่อนอื่นนะเราต้องมาดูรูปแบบการเคลื่อนที่ของทั้ง3ทีมก่อนทำไมก็ถึงมาเจอกันนะครับคิดยังไงกับ LGDS ก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะก็เขายังเล่นไม่ได้ก็รอนะครับดูวงนี้นะครับวงนี้เนี่ย KOG เลือกเข้าอ่ะมันก็ถูกแล้วถามว่าทำไมถึงบอกว่ามันถูกแล้วจริงๆครับจริงๆแล้ว KOG มีทั้งเลือกทั้ง2ทางก็คือ1คือรอตรงนี้แล้วเคลียร์แต่ว่าเขาเลือกที่จะเข้าบ้านแล้วรอเคลียร์หลังให้มันจบนะครับประเด็นสำคัญมันคือตรงนี้ CGTG เองเนี่ยเลือกในการที่จะมาตีบ้านนี้โดยตรงเลยนะครับโดยตรงเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นการเข้าวงในพื้นที่ของเขาได้ง่ายที่สุดตัวแปรสำคัญมันคือตัวนี้ครับ Delta X ครับถ้าเดลต้าเอ็กเข้าตรงๆก็คือจบก็จะโดน2ทีมก็จะลุมยิงกัน3ทีมระยะไกลแต่เขาเลือกที่จะอ้อมนี่สิครับเขาเลือกที่จะอ้อมเรือแล้วมาบีบตรงนี้อีกทีหนึ่งกลายเป็นว่าบ้านหลังนี้โดนบีบทั้ง2ทางสุดท้าย CG ไปก่อนครับไปก่อนเพราะว่า KOG เลือกเล่นในบ้านนะครับมันก็พูดยากมากส่วน MG เคลื่อนที่จากซ้ายมาคอมมานด์โพสต์ก็พื้นที่เขาเคลื่อนที่ง่ายครับเนี่ยฝั่งเนี้ยดูดิเห็นนะมาง่ายๆส่วนฝั่งเนี้ยโหกว่าจะบุกป่าฝ่าดงกันมาแต่ละทีมนี่เยอะมากนะครับช็อตนี้1-1กล้าเล่นกับ DLM มีโอกาสใช่แต่ไม่ได้มีสกายเลอร์ไงไม่มีสกายเลอร์แล้วเขาถือสไนครับคิดว่าเป็นสไนเปอร์เขาไม่มีสกายเลอร์แล้วถือสไนถามว่าจะพยายามลุมยิงเจาะๆๆยังไงเขาก็ขึ้นมา2คนแน่นอนครับจริงๆควรเลือกหนีแล้วหนีไปให้สุดแต่ว่ามันหนีไม่ทันแค่นั้นเองผมว่าเขาเลือกถูกแล้วครับเขาเลือกถูกแล้วช็อตนี้ไม่ได้ผิดอะไรสำหรับเควินเลยเขาไม่ได้มีสกายเลอร์ถ้าเขามีสกายเลอร์เขาจะเจาะเล่นตั้งแต่ตรงนั้นละเขาไม่มีครับเดี๋ยวผมไปเปิดไปให้ดูในช็อตตรงนั้นเลย
ใช่ครับมันก็เห็นได้ชัดแหละว่ามันเป็นการเล่นที่ค่อนข้างแปลกตาในซีซั่นนี้นะครับก็รอดูกันไปว่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไหมเนี่ยมันเริ่มต้นจากตรงนี้ครับมันเริ่มต้นจากที่เขาเห็นกันแล้วว่าใครอยู่ตรงไหนซึ่งมีแอร์ดรอปเนี่ยแน่นอนแหละ CG รู้ Delta X รู้หลายทีมรู้ว่ามีคนอยู่บ้านนี้นะครับวันนี้คนดูน้อยแฮะน่าจะมาดึกไปหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับสำหรับคุยหลังเกมนะสำหรับอะไรนะเดี๋ยวผมอ่านก่อนคิดไง KG ลงทับ Evo 2แผนที่ถ้าเป็นในโปรลีคิดว่าลงทับไหมไม่ทับหรอกครับไม่ทับหรอกครับเนี่ยวงนี้แหละตัวแปรสำคัญครับมันต้องเข้าเห็นไหมมันต้องเข้าทั้ง3ทีม KOG เนี่ยจริงๆมันเรียกได้คือการเข้าวงก่อนแต่ถ้าเข้าวงก่อนเนี่ยก็ไม่รู้จะไปทางไหนเพราะข้างหน้ามีชาร์เปอร์มันต้องจำเป็นต้องตีต้องเคลียร์แล้วนะครับแต่คือมันมาพร้อมกันพอดีอ่ะทำอะไรไม่ได้นะครับสวัสดีครับโจ๊กีเกียร์เหรอครับอ่านว่าอะไรผมอ่านไม่ออกวันนี้มาดึกมันเพิ่งถึงนะครับเกิดอะไรขึ้นเกม3ช้ามีนักแข่งหลุดครับมีนักแข่งหลุด2ครั้งอ่ะเข้าเกมแล้วหลุด2ครั้งอ่ะเขาต้องรีเกมให้ใหม่ครับแค่นั้นเองไม่มีปัญหาอะไรเลยครับเขาอยากให้ทุกคนได้เล่นเท่าเทียมกันน่ะแล้วผมบอกเลยคนที่หลุดอ่ะถ้าดราม่าปล่อยให้เข้าไปเล่น3คนก็คงดราม่าใหญ่แค่นั้นเองเนี่ยคือตรงเนี้ย KOG กับCGDG ยิงกันไปแล้วนะครับประมาณตัว2ตัวเนี่ยผัดกันล้มน่าจะ CGDG น่าจะเหลือ3แล้วช็อตนี้แหละสุดท้ายเนี่ยมันเป็น Delta X ที่แบบเขาเลือกวิ่งถูกด้วยนะเขาเลือกวิ่งถูกขอบคุณครับสิทธา75ดาวนะครับเดี๋ยวไปดูช็อตที่ทางด้านของเควินเนี่ยเห็นไหมเควินเนี่ยเล่นเดดบูไปเนี่ยก็คือสไนเปอร์นะครับเนี่ยคือ KOG จบแล้วจริงๆ KOG ควรไปเล่นข้างบนครับควรขึ้นไปเล่นข้างบนครับช็อตเนี้ยถ้าผมมองจริงๆก็คือมันควรจะไปมูขึ้นข้างบนแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันไปอยู่โซนนั้นกันหมดอะอยู่โซนนั้นกันหมดก็เลยจบบ้านใกล้ไม่ใกล้เลยครับขับรถเป็นชั่วโมงเนี่ยเพิ่งถึงบ้านเนี่ยแหละครับเนี่ยแล้วสุดท้ายก็จริงๆสู้ดีแล้วนะครับเนี่ยอย่างทางด้านของตัวแคสเปอร์เนี่ยน่าจะสวนมาได้2น็อกมั้งถ้าผมจำไม่ผิด2 3น็อกเนี่ยแคสเปอร์เก็บไป2น็อกครับแล้วก็มีอีกคนนึงเข้ามาได้3น็อกเนี่ยเป็นเควินเองนี่แหละที่เล่น3น็อกแต่ว่าสุดท้ายแล้วมาดูไอวอร์นะดูไอวอร์ครับดูไอวอร์ปิดโอ้โห3ชั้นทำไงครับทำอะไรไม่ได้แล้วครับเนี่ยแล้วตรงนี้ก็มีปิดครับเขาพยายามทำแล้วพยายามทำทุกทางแล้วครับเขาก็ลองวิ่งอ้อมมาแล้วเผื่อจะยิงได้แต่มันไม่ได้แล้วไงมันยิงไม่ได้นะครับสุดท้ายก็ตามเกมครับถามว่าช็อตนี้จริงๆอ่ะ KOG เล่นดีด้วยซ้ำไปครับเพราะว่าเขายิง2ตี้นะเว้ยเขายิง CG เสร็จเขายิง Delta X ได้อีก3คนน่ะแต่ว่าด้วยหลายๆอย่างนะครับทามมิ่งและความรีเซ็ตไฟอ่ะมันยังรีเซ็ตไม่ทันนะครับมันไม่ทันจริงๆสุดท้ายก็เป็นแบบนี้แหละเท่าที่เห็นอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าทามมิ่งของ 2-3 เกมที่เห็นนะมันไม่ไหวแหละเล่นยากจริงนะครับเนี่ยพอจะหนีก็ไปโดนโปรเตเต้ยิงตายอีกเรียบร้อยคือมันหนีไม่ได้มันต้องสู้ให้ชนะเท่านั้นครับต้องสู้ให้ชนะเท่านั้นสำหรับเกมนี้นะอันนี้คือจะให้ไปดูท้ายเกมสักนิดนึงคิดว่า KOG คะแนนดีไหมไม่ดีครับแต่ว่ารอดตัวใช้คำว่ารอดตัวครับตอนหลุดสงสารนักพากย์โดนแชทด่านั่นแหละครับเขาไม่ได้อยากพูดผมพูดมาเสมอว่านักพากย์ไม่ได้อยากพูดครับเหนื่อยเหมือนกันครับแต่ว่าเขามีหน้าที่ต้องยื้อให้อ่ะต้องยื้อให้คนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็สักแต่ว่าจะพูดจะด่าคิดว่าเขาอยากพูดเพื่อให้น้องๆด่าจริงๆเหรอนะครับเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวไปดูท้ายเกมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับคนที่อยู่ในวงไออย่างเนี้ยอ่ะท็อป5นะครับดูนะท็อป5ก็คือคนที่อยู่ในวงเนี่ยมีเมจิกมีเอเรน่า
มี Sharper นะครับที่น่าแปลกใจก็คือ NCX เข้ามาได้ Sharper Arena Magic เนี่ยไม่ได้แปลกใจเลยเพราะว่าเขาอยู่แถวนั้นอยู่แล้วนะยิ่ง Sharper ยิ่งอยู่มาตั้งแต่แรกนะครับก็ไม่แปลกใจส่วนเกมเมอร์สมุทรปราการเนี่ยรอดมาได้เห็นไหมรอดมาได้1คนก็คือสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของจำนวนคนและก็สกิลเพย์ในช่วงท้ายเกมเท่านั้นเองนะครับหลักๆคือวันนี้ทามมิ่งและการนั่งอ่ะวันนี้เหมือนดูลีกบราซิลอยู่นะครับผมพูดไปแล้วแหละจริงๆผมพูดไปแล้วในช่วงที่วิเคราะห์ในเกมไม่รู้ใครได้ดูบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็จริงๆในเกมเนี่ยจะวิเคราะห์ได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็มีโอกาสได้พูดบ้างมาดูเกมนี้พยายามแก้แล้วอะเกมนี้นิกมากาแล็กซี่พยายามแก้ทุกอย่างแล้วแต่นิกมาก็มันยากนะครับถ้าปล่อยเล่น3คนนะมากนะนั่นน่ะสิทีมขวัญใจหลายๆคนด้วยจริงๆมีหลายทีมเลยอะหลุด2รอบอะเข้าเกมไปแล้วอะกำลังจะนัดถอยหลังเพื่อโดดอะหลุดก็ต้องออกแล้วเข้าใหม่อะไรประมาณเนี้ยนะครับมาดูเกมนี้ก่อนลายเครื่องบินไม่ถึงครับลายเครื่องบินบินไม่ถึงในส่วนของโรงหินอ่อน KLG โดนยิงก่อนในช่วงต้นเกมเพราะว่า NCX เนี่ยลงแถวๆนี้แล้วได้ปืนก่อนนะครับซีซั่นนี้ KLG ตกชั้นไหมไม่ทราบจริงๆต้องรอลุ้นนะครับต้องรอลุ้นเพราะว่าวันนี้เองก็เอาตัวรอดได้แต่ผมคิดว่าเต็มที่ก็คือไปเล่นเพลย์อินจะตกไม่ตกคือไปลุ้นกันในเพลย์อินน่ะผมว่าเข้าอัตโนมัติเนี่ยเข้าอัตโนมัตินี่ผมไม่แน่ใจนะครับเข้าอัตโนมัตินี่ยากแต่มันเพิ่งเล่นไปแล้วก็เล่นตามคนอื่นเขาอยู่มันต้องมีวันที่ดีสัก2วันถึงจะกลับมาได้สำหรับ KOG เพราะว่าณตอนนี้ถามว่าคะแนนมันแย่ขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับก็คือถ้าสมมติว่าวันต่อไปเล่นได้สัก40ก็ขึ้นมาอยู่หน้าแรกแล้วหรือว่า30ไปเรื่อยๆแล้วก็รอวันที่ดีสำหรับเขาแล้วก็ค่อยพุ่งขึ้นไปแค่นั้นเองแต่ว่าต้องอย่าหล่นไปอยู่4อันดับสุดท้ายหรือ3อันดับสุดท้ายนะผมว่าไม่งั้นจะกดดันตัวเองเกินไปนะครับ KOG จะอยู่ Data X ตลอดไหมอันนี้ผมไม่ทราบนะครับขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเล่นแบบไหนมากกว่าตอนเนี้ยเราไม่สามารถเดาอะไร KOG ได้หรอกครับวันดีคืนดีเขาอยากไปหาเดลต้าเอ็กซ์เขาก็ไปวันดีคืนดีเขาอยากไปหาทีมอื่นเขาก็ไปมันเป็นไฟบังคับของเขาเองแล้วเพราะทุกทีมปัจจัยหลักๆคือทุกทีมทำให้เขาเป็นแบบนั้นเดลต้าเอ็กซ์ทำให้เขาเป็นแบบนั้นมันก็ซวยไปถึงทีมอื่นด้วยนะครับคือมันเป็นแมปเดียวกันไงแล้วมันดันอยู่กลุ่มเดียวกันด้วยอ่ะอันเนี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าทีมอื่นก็จะซวยไปด้วยเนี่ยผมมั่นใจว่าถ้าสมมติว่า NCX เนี่ยไม่เจอ KOG NCX จะเล่นสบายและยาวเลยครับจริงๆนี่คือทีมแรกที่ทำ KOG หนีได้มันพูดยังไงล่ะคุณเขาเป็นแชมป์4นะเว้ยเรื่องการไฟต้นเกมอ่ะกับทีมที่อยู่กันมาแล้วปีกว่าๆอย่างเอเดนน่ะกับทีม KOG ที่เพิ่งเปลี่ยนคนอีกแล้วอ่ะคนหลักที่อยู่กันมานานอย่าง JLX ก็เพิ่งออกไปนะครับแล้วก็ทีมเพิ่งเข้ามาแคสเปอร์แล้วก็ออสก็ยังเด็กมากออสการ์ก็ยังเด็กมากสู้ไม่ได้หรอกอย่าว่าแต่ KOG เลยครับผมถามหน่อยทีมใหญ่ๆมีใครอยากไปงัดกับ Delta X มั้งตอนเนี้ยไม่มีหรอกมันเสี่ยงด้วยกันทั้งหมดครับเราแค่ลดความเสี่ยงนั่นแหละมันแค่ลดความเสี่ยงผมจะบอกว่าทุกทีมอะตอนนี้สกิลเพย์แม่งแทบจะเท่ากันหมดถ้ามีของแต่ Delta X อะขอแค่ปืนกระบอกเดียวมันเก่งเข้าใจป่ะ Delta X Evos อย่างเงี้ย2ทีมเนี้ยแค่ปืนกระบอกเดียวมันเก่งเว้ยเราต้องคิดถึงมองถึงภาพรวมครับ2ทีมเนี้ยแค่ปืนกระบอกเดียวมันเก่งแล้วกับทีมอื่นต้องมีของก่อนเพราะว่าเก่งสกิลเพย์กับเก่งแท็กติคอลอ่ะไม่เหมือนกันอย่าง NGX อ่ะเป็นทีมที่ทีมไฟท์แท็กติคอลแล้วก็ระเบียบวินัยสูงเขาจำเป็นต้องมีของต้องมีพื้นที่เล่นแต่ถ้าระยะประชิดเก็บปืนได้อะไรยังไงเนี่ยโอ้โหเดลต้าเอ็กซ์อีโวสมันสุดกว่าเข้าใจใช่ไหม
คุณเห็นการเล่น4สีหรือสคอร์คุณก็จะรู้นะครับอย่างไอ้แบบนี้เนี่ย NCX เจอ KOG ถ้า NCX ไม่เจอ KOG NCX ผมว่าเผลอๆติดท็อป5แต่พอเจอก่อนยิงเขาได้ก็จริงแต่ KOG มันไปชุบๆมาก็ไปไล่ยิง NCX อีกต่างคนต่างไล่ยิงกันเข้าวงไม่ได้สุดท้าย NCX ก็ตาย KOG ก็ตายแต่ผมว่า KOG เนี่ยเกมนี้เล่นดีแต่ใจร้อนในไฟสุดท้ายไฟสุดท้ายของพวกเขานะไม่งั้นเขาจะได้อยู่ต่อและเขาจะได้เล่นต่อแบบที่มีคะแนนคิวด้วยแข่งกี่เกมผมจำไม่ได้ฮะจำไม่ได้ครับเนี่ย NGX อ่ะขยับเร็วแล้วนะครับขยับมาอยู่บาซิเลียแต่มาพลาดไงมาพลาดกับเออารีน่ากำลังดึกกำลังดุเลยกำลังดุเลยถ้าวันไหนอีโวตลง KOG ลงทับ KOG ลงทับอีโวตไหมไม่ทราบครับก็อยู่ที่ว่าวันนั้นเขาจะเล่นแบบไหนเราไม่สามารถทราบได้เลยครับวันไหนเขาอยากทับเขาก็อาจจะทับแต่วันไหนเขาไม่อยากทับเขาอาจจะย้ายมันก็แล้วแต่ครับมันก็แล้วแต่นะครับซึ่งผมมองว่าก็เป็นอีกหนึ่งสีสันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสีสันของการแข่งขันครั้งนี้ว่าการแก้เกมของแต่ละทีมจะเป็นยังไงแล้วใครจะเป็นผู้รับเคาะใครจะเป็นผู้รับกรรมแค่นั้นเองครับไม่มีใครอยากงัดต้นเกมหรอกเชื่อเถอะจะเก่งแค่ไหนก็ไม่มีใครอยากงัดหรอกครับเนี่ยทัมมิ่งของเกมนี้เนี่ยช็อตเนี้ยคือแบบทัมมิ่งอิสเรียลมากอะนะครับให้ดูช็อตนี้นี่คือการเข้าวงโคตรจะเร็วนะฮะเข้าวงโคตรจะเร็วของ CGG นะครับและอีกอันนึงก็คือการเข้าวงโคตรจะเร็วเหมือนกันของเกมเมอร์สมุทรปราการแล้วเมืองเขาอยู่ข้างๆกันดูฮะ CGG ถึงจุดหมายปุ๊บขบวนรถของเนี่ยเกมเมอร์สมุทรปราการก็ถึงปั๊บแล้ววันนี้ CG ไม่มีความมั่นใจในการเล่นเพราะว่า2เกมแรกก็เล่นไม่ค่อยได้พอมาถึงเกมนี้ปุ๊บดันเจอไฟแบบจริงๆเดชบูเนี่ยรอดหวุดหวิดจริงๆถ้าไม่มีมอไซค์นี่คือไม่รอดนะครับเนี่ยช็อตเนี้ยคือแพ้แบบแพ้จริงๆเลยครับ CG แล้วแพ้แบบเร็วมากด้วยช็อตเนี้ยน่าจะเข้าสู่ช็อตเนี้ยผมว่าผมจะเอาเข้าไปทำในโปรโปรอนาลิซิสใครได้ดูบ้างยังครับโปรอนาลิซิสที่ KOG ปะทะ CGG ครับเนี่ยนี่ครับเหลือคนเดียวเด็ดบูคือถอยไปนี่คือทัมมิ่งที่ผมบอกว่าเฮ้ยแก้เกมมาดี CGG อยากจะเข้ากลางวงเร็วไงเกมเมอร์สมุทรปราการบอกโอ้โหแก้เหมือนกันมีหัวกูอยากเข้าตรงกลางเร็วนี่อ่ะเรียบร้อยแจ็คพอตจิตใจตรงการผูกพันรักใหม่สวัสดีป่าภูมินะครับซีซั่นเนี้ยเล่นเพื่อตัวเองครับบอกแค่นี้แหละใครที่อยากจะเล่นเพื่อตัวเองจะรอดใครที่คิดว่าจะไปทำร้ายผู้อื่นอ่ะเชื่อไม่รอดต้องเล่นเพื่อตัวเองครับเกม Survivor เนี่ยทีมไหนเล่นดี Survivor ทีมไหนเล่นดีหน้าใหม่ซูสไงซุดดีนะครับซุดดีเกมนี้ไม่แค่ช็อตนี้แหละที่ผมรู้สึกว่ามันโอเคนี่มันจะมีช็อตตรงนี้อีกที่จริงๆแล้วเนี่ยนี่มันควรจะเป็น KOG ที่ได้แซมเขาแต่ว่าใจร้อนไปหน่อยครับดูครับเนี่ยมันไปพลาดตรงโอซาก้าโดนสอยหล่นรถเนี่ยแหละเนี่ยช็อตนี้ครับถ้า3คนรอให้ Earena กับ Nigma Galaxy เล่นกันก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งหรือเขาถอยมาเล่นกับ Knight 77แล้วโยกไปเล่นด้านขวาค่อยๆไปแล้วไปเจอทางด้านของ Magic ทีเดียวดีกว่าก็ได้แต่เนี่ยอยู่ๆเขาคิดอะไรก็ไม่รู้นะขับรถทิ่มเข้าไปเลยนะแล้วก็โดนสอยล่วงรถตั้งแต่ขับมาเลยนะครับจากนั้นก็ตามระเบียบก็เหลือคนเล่นไม่มาก2คนมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว
ผมว่าเขารีบเกินครับเขารีบเกินไปอ่ะผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงรีบขนาดนั้นนะอันนี้ก็ไม่ทราบขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตรงนั้นนะครับอันนี้ให้ดูทามมิ่งหลายๆทามมิ่งอันนี้ข้อผิดพลาดเราจะเห็นนะเราจะเห็นว่าข้อผิดพลาดมันเป็นแบบไหนนะครับ LGDN นี่วิกฤตครับพี่ว่าเมจิกกับอีโวลใครไฟแข็งผมว่าอีโวลไฟ4แข็งกว่าครับแต่แท็กติคอลมันโอเควงมันบีบด้วยใช่แต่ว่ามันรอได้ไงครับมันรอได้อีกนิดนึงเพราะว่าฝั่งนู้นก็โดนวงบีบเหมือนกันอีอารีน่าก็โดนวงบีบเหมือนกันสุดท้ายในเกมนี้ต้องชื่นชมเดดบูไอโดนบู M79 โคตรเยอะไม่รู้ไปเก็บจากไหนเนี่ยโดนเป็นคนหนึ่งที่หาพื้นที่เล่นได้ดีนะครับเนี่ยตรงนี้ครับดูครับเขายิงฟรีไป 2-3 คิวนะครับเนี่ยเมจิกเป็นประเภทหาพื้นที่เล่นดีแล้วที่สำคัญคือไอวอลเยอะทุกเกมนะครับไอวอลเยอะทุกเกมน่าจะเป็นเรื่องของเวลาเคโอจีน่าจะคิดไฟเจ็บกันหมดแล้วใช่ไม่หรอกก็มันก็เป็นเรื่องที่มันอย่างที่ผมบอกนะทามมิ่งวงครับมันเป็นทามมิ่งวงมันต้องใจเย็นขึ้นอีกนิดนึงอ่ะมันนิดเดียวมันแค่เสี้ยววินาทีที่ทีมใดทีมหนึ่งตัดสินใจวิ่งอ่ะแค่นั้นเองครับ F79 เนี่ยพลิกสถานการณ์สุดๆเลยอ่ะจริงๆจะแพ้แล้วนะครับจริงๆแพ้แล้วแหละ 90% คือแพ้แล้วอ่ะเมจิกอ่ะแต่ F79 ดูดีอยู่นับนะ1 2 3 4 5 6 7ลูกแล้วก็ยังมียิงไปอีกเนี่ย8ต้องถามโดนว่าเหลืออีกหรือเปล่า13ลูกเชี่ยก็ว่าทำไมมันถึงยิงแหลกลานขนาดนั้นโอ้ไปเอามาจากไหนวะน่าอ๋อจากเดลต้า X 20ลูกวงฟ้าสภาพโอ้โหก็ว่าทำไมมันถึงได้เยอะจังและโดนนั่งมั่นด้วยมาดูเกมนี้อ่ะเกมนี้โซนขวาถ้าดูในวีคอร์โซนขวามันจะเยอะโซนกลางแน่นนะ 3-4 ทีมลงด้วยกันนะครับถามว่า KOG เล่นดีไหมก็เฉยๆก็ตามสภาพก็เล่นง่ายไงแค่นั้นเองครับเขาผมบอกเลยว่าเรื่องทามมิ่งเรื่องวงของวันนี้มันสำคัญนะครับมันไม่มีการไฟแบบไฟ4-4จริงๆอ่ะวันนี้เห็นคือไฟเดียวมั้งไฟ2ไฟอ่ะอย่างชาร์ปเปอร์กับอีอารีน่าไฟกันตั้งแต่ต้นเกมแต่ถ้าเรื่องการเกมเนี่ยผมว่าเนี่ยผมเห็นไฟเดียวก็คือ KOG กับดีมบู KOG กับดีมบูที่ไฟกันเกมแมปสุดท้ายนี่แหละมันเป็น4-4นี่แหละเพิ่งจะเห็นนะครับก็ถามว่าวันนี้ KOG ทีมไฟท์เล่นดีนะครับเพราะว่าวันนี้เขาไฟท์จริงๆเกม2เขาไฟท์ CG ก็ชนะเขาไฟท์เดลต้า X ต่อเนื่องก็เกือบชนะนะครับแล้วเนี่ยพอไปเกมที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ไฟท์ไงมาเล่นยากไงกว่าจะได้เล่นจริงๆก็คือท้ายเกมแล้วมี3คนเดี๋ยวผมดูก่อนมันจะมีไฟท์เนี่ยชาร์เปอร์ LGDSเสียได้2คิวสุดท้ายควรจะได้ก็ใช่ก็ควรจะได้จริงๆก็ควรจะได้แต่ผมว่าเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากออกมาเสียนะครับเขาไม่อยากออกมาเสียคะแนนอะแต่ก็พูดยากอะเรื่องนี้จริงๆมันก็มีกฎอยู่นะครับมันพูดยากอะเนาะมันบางทีจังหวะมันก็ต่อเนื่องจริงๆเดี๋ยวผมเปิดช็อต DX Evo ใครตึงกว่าผมยังให้ Evo เหลื่อมกว่านิดนึง
อีวอทเหลื่อมกว่านิดนิดเรื่องประสบการณ์แต่ถ้าทีมไฟต์ตอนนี้ผมว่าตึงพอๆกันแต่ประสบการณ์นี่แหละพอไอ้ตึงพอๆกันประสบการณ์ที่มันจะต้องเลือกใช้ในวิธีต่างๆที่ไม่ใช่ 4-4 เนี่ยอีวอทเหนือกว่าแน่นอนในแมปใหญ่อีวอทเหนือกว่าครับผมมั่นใจผมเปิดหาไม่เจอว่ะเมื่อไรจะถึงนี้ยิงกันแบบแจมแจมไกลๆกันซะเยอะครับอ่ะเนี่ยช็อตนี้แหละช็อตนี้จริงๆคือ KOG ยิงไปแล้ว2นะครับตัดผ้ามาอีกทีคือเหลือคนเดียวละแล้วเควินเก็บไปไม่เสียคนนี่คือไฟแรกที่ผมเห็น KOG ได้เล่นจริงๆจังๆในซีซั่นนี้นะครับ4เนี่ย4คิวเนี่ยเพราะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วผมก็ยังไม่เห็นมันจะได้ไฟเลย KOG ได้ไฟจริงๆก็คือไฟกับ CGDG มั้ง CG ที่ลง4เกมแรกแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไฟเลยที่เป็น 4-4 แบบเต็มๆจริงๆจังๆนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรเลยครับนอกนั้นเกมนี้คือการมันไปกระจุกรวมกันอยู่ในบริเวณทางเนี้ยไอ้ตรงค่ายทหารเนี่ยมิลิเทียเนี่ยกระจุกตรงนี้เยอะมากอยู่ประมาณ4ทีมกว่าจะยิงกันหมดแล้วเนี่ยฝั่งขวามันเยอะไงครับฝั่งขวามันเยอะปุ๊บฝั่งซ้ายเนี่ยมีแค่2ทีมแล้วมันเป็นการเข้าวงที่มันเป็นเบญจเพสอย่าดูมากมันเป็นเบญจเพสมันเป็นเบญจเพสไอ้จริงดวงซวยครับ2วันเนี้ย KLG 2อาทิตย์ดวงซวยด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เล่นไม่ได้เองส่วนหนึ่งครับบรรจบพบเจอกันทำบุญด่วนเนี่ยมันเป็นการเข้าวงที่ CG ต้องเข้าวงอ่ะ KLG ยิงได้พื้นที่ดีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นว่ามันฝั่งทางขวามันยิงกันเยอะกว่าสุดท้ายมันก็เป็น KOG ยืนยิงฟรีๆอ่ะเนี่ยมันเริ่มยิงตั้งแต่ตรงนี้แล้วพอเขาแยกย้ายกันไป CG ยอมถอยเพื่อเข้าวง KOG ก็ถอยเพื่อเข้าวงเหมือนกันมันก็ไปยิงในเฟสหน้าอยู่ดีทีมอื่นเขาก็ยิงกันเนี่ยอิอารีน่านิกมาอิอารีน่าชนะวันนี้อิอารีน่าไฟดีครับเล่นดีเมจิกอาจจะไม่ค่อยมีบทบาทนะครับเกมสุดท้ายเนี่ยแต่ว่าคะแนน3เกมที่ผ่านมามันดีแล้วไงเนี่ยมันไปกระจุกอยู่บริเวณค่ายทหารถึง 3-4 ทีมฝั่งทางซ้ายเนี่ยมันก็เลยไม่มีใครครับพอตัดทางหน้า CG ไปได้ก็จบละเกมเมอร์สมุทรปราการดีบูมีแค่2ทีมนี้ลงทัพเดลต้าเอ็กซ์วันที่ผ่านมาผมจะบอกให้ว่าก็นั่นแหละครับก็เพราะ2ทีมนั่นแหละเล่นยากครับจะไปเล่นกับเดลต้าเอ็กซ์เนี่ยเนี่ยระหว่างเขายิงกันก็คือ KOG เรียบร้อยแล้วครับเข้าพื้นที่แล้วเนี่ยยิงชาร์ปเปอร์ยิง CG ไปแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วครับหลังจากนั้นคือพื้นที่ล้วนๆเป็นเรื่องของการยึดพื้นที่ยึดวงแล้วผมว่าช็อตสุดท้ายเนี่ยผมให้ดูว่ามันก็ไม่ควรจริงๆมันไม่ควรที่จะเสียคิวอีก2คิวฟรีขนาดนี้นะถามว่าเขาสู้ไหมเขาสู้ครับแต่ว่าช็อตสุดท้ายจริงๆเนี่ยคือเขาไม่ออกแล้วอะเขาไม่ออกแล้วเนี่ยอุ้ยๆโทษเนี่ยเขายืนจมเขาไม่ออกแล้วนะครับเขาไม่ออกแล้วอะแต่ว่ามันคาบเกี่ยวกันระหว่างคำว่าสู้กับคำว่ายอมตายอะเราก็พูดยากเรื่องกฎพวกนี้นะครับเพราะว่าจริงๆมันมีกฎกติกาอยู่แต่สุดท้ายก็เป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูตารางคะแนนรวมกันนะครับดูของวันนี้ก่อนอันนี้ของวันนี้ก็น่าจะเห็นกันแล้วล่ะ73 Magic 64 Arena Delta X 62 Suit 42 Sharper 35 KLG 33นะครับ CGDG 29 Gamer สมุทรปราการ27 NCX 23 Nigma 20 Dreamboo 15 LGDS 5จริงๆ Nigma ไม่ถือว่าเสียหายหรอก20คะแนนแต่ว่าเขามีบุญเก่าเยอะสัปดาห์ที่แล้วเขาเก็บไว้เยอะ CG เช่นเดียวกันสัปดาห์ที่แล้วเขาเก็บไว้เยอะก็เท่ากับว่ามันถัวเฉลี่ยกันไปแล้วมันยังไปต่อได้แต่ KOG เนี่ยจริงๆควรจะได้สัก40นะถ้าได้40มันก็ถือว่าไม่น่าเกลียดแต่33ถามว่ารอดตัวไหมคือรอดตัวถ้าเกมสุดท้ายมาไม่ได้เนี่ยเขาอาจจะมีไม่ถึง20คะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ย33คะแนนเนี้ยถือว่าสำคัญและเป็นการปลดล็อกเล็กๆของเขาแล้วผมคิดว่าวันอาทิตย์เขาจะดีนะครับผมคิดว่าวันอาทิตย์เขาจะดีเอาไปดูคะแนนในส่วนตารางคะแนนรวมถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยจริงๆ EVOS ห่างจากทางด้านของ Magic แค่40คะแนนซึ่งโดยมาตรฐานแล้ว EVOS ทำได้นะครับแล้วก็ทำได้มากกว่าด้วยรวมถึง Delta X ด้วยนะครับ
ปกติอยู่ที่50-60นะครับ50-60นะก็ผมว่ามีสิทธิ์แซงและ Delta X กับ Evolve เสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจจะขึ้นอยู่อันดับ1อันดับ2หลังจากจบอาทิตย์นี้นะครับหลังจากจบอาทิตย์นี้ CGG อาจจะร่วงลงมาบ้างแต่ว่าก็ยังมีคะแนนที่จะตามทางด้านของหลายๆทีมทันถ้า40เนี่ยก็จะอยู่ไปอยู่ท็อป4ท็อป5นะครับเต็มที่ก็คือขอแค่30คะแนน30คะแนนก็จะไปอยู่ท็อป4ละประมาณนี้แล้วส่วนด้านล่างเนี่ยเรามาดูกันก็คือดีมบู๊กับเกมเมอร์สมุทรปราการอาจจะแย่หน่อยอาจจะแย่หน่อยเพราะว่า KOG มังกรก็ตามมาแล้วแล้วเขาก็แข่งน้อยกว่าด้วยถ้าเกิดว่าถ้าโซนล่างตั้งแต่อันดับ15ถึง20เป็นต้นไปเนี่ยเก็บคะแนนรวมมาได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยไปอยู่หน้าแรกถ้าจะเอาให้ไปอยู่หน้าแรกได้ก็คือต้องมีคะแนนประมาณ30ถึง50คะแนนเพื่อจะเอาไปอยู่หน้าแรกผมว่าวันอาทิตย์มาวันอาทิตย์มาสวัสดีจันเวฟค่ะ KG กลับมาแน่นอนเพราะหนูจะไปปล่อยปลาแหวงปลาวีจาเฟ่กับตันได้เลยกับตันไหนกับตันบอสหรอขอบคุณนะครับนี่ก็ว่ากันไปส่วนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมดูวันพรุ่งนี้ก่อนพื้นที่ลำบากเลยก็แน่ๆแหละครับพื้นที่ลำบากคือ LGDS ทีมเดียวตอนนี้พูดได้แค่ทีมเดียวตอนนี้นะครับนอกนั้นยังอยู่ในพื้นที่ที่ต้องลุ้นกันอยู่จนจบสัปดาห์นี้จบสัปดาห์ที่2ไปเราจะเห็นแล้วว่าใครที่มันจะแบบไปอ่ะนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่10ที่20ขออภัยกลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D ก็จะเจอกับ Attack All Round FW Jazz Academy มังกร Gamer นะครับแล้วก็เป็น Evolve Team Entertainment PPTH PPTH ก็คือ PP Thailand La La Loy Magic Esports Nigma Galaxy Sharper แล้วก็ Gamer สมุทรปราการซึ่งกลุ่ม D ก็จะแข่งเยอะกว่าชาวบ้านเขาเป็น16เกมนะครับกลุ่ม B กับกลุ่ม C ก็จะแข่งไป12เกมกลุ่มที่แข่งน้อยที่สุดนะตอนนี้ก็คือกลุ่ม A คือกลุ่ม KOGDelta X CGDG แล้วก็ LGDS นะครับ25ไงเต็มเต็มแหมรู้ดีด้วยนะรู้ดีซะด้วยรู้ดีซะด้วยวันนี้ไฟดีแม่ว่ามีแน่นอนครับผมคุณแม่สวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่ครับน้องออสโดนเชิญผู้ปกครองหรือยังครับทำกันบ้านบ้างไหมครับน้องลีโอทำกันบ้านไหมครับผมถามน้องไม่ยอมบอกครับไม่เข้ารอบไปกินข้าวหนึ่งชั่วโมงโหเยอะมากเลยมีสิทธิ์ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับพรุ่งนี้เหมือนเดิมพรุ่งนี้ยังครับใกล้ละ คุณแม่ถ้าสมมติว่ามันมีกันบ้านจริงๆครับบอกให้น้องบอกผมนะผมช่วยนะครับแต่ว่าน้องไม่ยอมบอกไงผมถามเท่าไหร่น้องก็ไม่บอกนะครับว่ามีหรือไม่มีเดี๋ยวจะ X กับ Evo จะแข่งเท่ากันพี่คิดว่าคะแนนจะขึ้นมาแซงไหมจริงผมคิดว่าแซงถ้าโดยมาตรฐานนะถ้าวัดจากมาตรฐานผมคิดว่าแซงมีใครมีคำถามอะไรไหมครับอีกสักประมาณ5นาทีก่อนที่ผมจะลงไปเชียร์ KOG เนาะรู้นิดหน่อยไหมล่ะจ้าชุดแนวโอป้าต้องไปซื้ออีกแล้วดิชุดแนวโอป้าความมั่นใจกำลังกลับมาเฮียจีขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยที่ยังอยู่เชียร์พวกเราแม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่วิกเขาเรียกว่าวิกฤตคิดยังไงกับ CG 28คะแนนไม่คิดอะไรครับมีทั้งวันดีและวันไม่ดีนั่นแหละมันเป็นทั้งเรื่องของไทมิ่งมันเป็นเรื่องของไทมิ่งนะครับนะโอเคสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มารอดูหลังเกมด้วยนะใครที่ดูแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยวิกฤตไวชลาไม่หลอกผมบอกน้องเสมอจริงๆมาเล่นดีครับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับทีมครับมันไม่ได้เกี่ยวกับทีมครับโค้ช KOG เก่งแก้ปัญหาได้ตลอดครับแชมป์โอ้ขอบคุณครับ
เดี๋ยวบอกโค้ดตังให้โค้ดตังเป็นคนแก้เกมนะครับวันแจมแห่งชาติใช่ DK เล่นดีมากเป็นเพราะอะไรอะไรคือ DK ครับ Delta X หรอ DK หมายถึง Delta X หรือเปล่า DX หรือเปล่าจริงๆ ดี Delta X คือ Aiden เก่านะครับ Aiden เล่นดีตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้ว Aiden เล่นดีมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วครับแล้วผมอย่างที่ผมบอกมาเสมอว่าทีมไหนที่ไม่เปลี่ยนผู้เล่นเลยอ่ะทีมนั้นจะแข็งแกร่งครับเพราะมันเกมมันเล่นเป็นทีมอ่ะ Magic ไม่เปลี่ยนผู้เล่น Delta X ไม่เปลี่ยนผู้เล่น Evolve ไม่เปลี่ยนผู้เล่นเราจะเห็นได้ว่าหลักๆอ่ะ3ทีมที่กำลังฟอร์มแรงขนาดนี้ไม่ได้เปลี่ยนผู้เล่นครับส่วน Nigma Galaxy เนี่ยมีเปลี่ยนเพิ่มมาคนเดียวเพิ่มมาคนเดียวซูสเองก็ไม่ได้เปลี่ยนผู้เล่นนะครับเปลี่ยนมาแค่นิดหน่อยนะครับแอคแท็กออราวอาจจะยังไม่แรงพอในสายตาพวกคุณแต่รอดูพรุ่งนี้ก่อนรอดูพรุ่งนี้ก่อนแอคแท็กออราวนะครับนอกนั้นอ่ะก็จะเป็นทีมหน้าใหม่กับการเปลี่ยนผู้เล่นแล้วก็รวมผู้เล่นใหม่มันต้องมีการใช้เวลาปรับสักพักหนึ่งเราจะเห็นความเสถียรในช่วงสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4นะครับสู้นะครับเคจิทั้งใจโหขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับโอ้ผมขอถ่ายรูปได้ปะผมอยากถ่ายรูปว่ะผมขอถ่ายรูปได้ไหมทุกคนผมขอหน่อยสิว่าใครที่เชียร์ KOG ขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับผมอยากถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปให้แบบให้น้องๆดูว่าแบบทุกคนเชียร์อยู่อะไรเงี้ยทุกคนเชียร์อยู่นะครับขอบคุณมากมีอะไรถามอีกไหมผมจะไปแล้วผมหิวมากเลยผมหิวจริงๆผมขอถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยแคปยังไงวะเดี๋ยวผมไปแคปในผมเข้าสตรีมตัวเองไปแคปหน่อยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโหย้อนหลังยังไงนะNGA ก็โดนแจมครับวันนี้ถ้ามาดูกันตั้งแต่แรกจะวิเคราะห์ไปแล้วแหละว่ามันเป็นวันแห่งการเดินเกมที่ยากมากนะครับอย่าดูมากไม่มีใครเคยดูครับผมไม่เคยดูใครครับผมไม่ใช่โค้ชครับผมไม่ใช่โค้ชคนเป็นโค้ชนู่นตัวใหญ่ๆนู่นน่ะขาใหญ่นู่นน่ะคนเป็นโค้ชผมไม่ใช่โค้ชเชียร์ KOG ค่ะซื่อๆขอบคุณครับคุณอนุรักแมนอยู่ยังไงรัก KOG อย่างนั้นโอ้โหขอบพระคุณอันนี้เราเนี่ยเป็นคนที่มีทัศนคติกับการเชียร์กีฬาที่ดีตรงนี้เลือกได้ดีเลือกทีมเชียร์ได้ดีเหมือนกันไปหมดแล้ววันอาทิตย์เจอกันเชื่อผม KOG ดีแน่วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ฝากเชียร์ด้วยละกันขออนุญาตไปก่อนแล้วนะผมขอไปทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวผมมีประชุมอีกกลางคืนเที่ยงคืนผมมีประชุมนะครับผมแฟน NGX แต่วันนี้เชียร์ KOG เหมือนกันเอาใจช่วยและลุ้นมากขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากเลยนะครับสีแดงเหมือนกันเลยล่ะรอเชียร์ค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านติดตามแล้วก็กำลังใจให้น้องๆนะเดี๋ยวผมจะส่งทุกคอมเมนต์มาให้น้องๆดูนะครับผมจะส่งทุกคอมเมนต์มาให้น้องๆดูนี่แกเกมดีมากพี่ตางอ่ะเดี๋ยวผมแคปก่อนแคปทุกอย่างไปให้น้องในทีมดูไปแล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้เจอกันบ่ายโมงเดี๋ยวผมมาสตรีมก่อนใครอยากจะมาคุยก็มาคุยนะแต่ว่าผมสตรีมเกมบอลแต่ว่าแล้วก็สตรีมฟีฟ่าตอนบ่ายแต่ว่าตอนเย็นก็ไปเจอกันหน้าทางด้านของโปลิกเหมือนเดิมนะครับขอตัวลาก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีสวยๆวันฉายแล้วก็ฝันดีสวยๆทุกคนนะครับสุดหล่อทุกคนด้วยครับผมสวัสดีครับ